สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ไทยแคทอลิกนิวส์ของสื่อมวลชนแคทอลิกประเทศไทยครับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงสอนคำสอนเรื่องศีลกำลังและเชื้อเชิญสัตบุรุษสวดภาวนาเพื่อแคทอลิกในประเทศจีนวันพุธที่23พฤษภาคมสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จออกพบปะสัตบุรุษและผู้จาริกแสวงบุญในการเข้าเฝ้าทั่วไปประจำสัปดาห์ณลานหน้ามหาวิหารนบุญเปโตรนครรัฐวัติกันวันนี้พระองค์ทรงเน้นข้อคำสอนไปที่เรื่องของศีลกำลังนอกจากนี้ยังทรงเชื้อเชิญสัตบุรุษให้สวดภาวนาเพื่อคริสตชนคาทอลิกในประเทศจีนเป็นพิเศษโอกาสฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์ที่จะมาถึงโดยในช่วงสอนคำสอนเรื่องศีลกำลังพระองค์ตรัสสอนว่าพี่น้องชายหญิงที่รักวันนี้หลังจากที่พระศาสนาจักรสมโภชพระจิตเจ้าแล้วคำสอนประจำสัปดาห์ของเราก็จะหันไปให้ความสนใจในเรื่องของศีลกำลังซึ่งยืนยันถึงพระหัตถสถานแห่งศีลล้างบาปและศีลเจิมผู้ป่วยที่ทรงประทานมาให้เราด้วยเดชะพระจิตเพื่อเป็นประจักษ์พยานถึงพระคริสตเจ้าต่อโลกพระเยซูเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระจิตทรงปฏิบัติพระภารกิจของพระองค์ในฐานะผู้รับเจิมของพระเจ้าหลังการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนชีพของพระองค์แล้วพระเยซูเจ้าก็ทรงประทานพระจิตแก่บรรดาศิษย์ในห้องชั้นบนเพื่อประกาศกิจการอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและในขณะที่พระคริสต์ทรงได้รับการเจิมด้วยพระจิตเจ้าคราวที่ทรงรับพิธีล้างในแม่น้ำจอร์แดนดังนั้นในวันสมโภชพระจิตเจ้าพระศาสนาจักรจึงได้รับพระจิตเพื่อปฏิบัติภารกิจในการประกาศข่าวดีไปจนสุดปลายแผ่นดินโลกในศีลกำลังพระเยซูเจ้าทรงเติมเต็มเราด้วยพระจิตของพระองค์และทรงทำให้เรามีส่วนในพระชนชีพและพระพันธกิจของพระองค์ตามแผนการไถ่กู้ของพระบิดาเจ้าขอให้ศีลศักดิ์สิทธิ์นี้เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เราเพื่อเราจะได้นอบน้อมต่อการกระตุ้นของพระจิตเจ้าอยู่เสมอในขณะที่เรากำลังพยายามอย่างหนักทั้งด้วยกิจการและวาจาเพื่อเจริญชีวิตใหม่ที่เราได้รับในศีลล้างบาปได้อย่างเต็มที่และเพื่อก้าวสู่พันธกิจของพระศาสนาจักรในโลกนี้จากนั้นสมเด็จพระสันตะปาปาทรงขอให้บรรดาคริสตชนทุกคนส่งใจไปยังคริสตชนคาทอลิกที่อาศัยอยู่ในประเทศจีนและสวดภาวนาวอนขอให้พวกเขาดำรงอยู่ในความเชื่อเพื่อจะมีส่วนร่วมกับสำนักวาติกันได้อย่างเต็มที่เพราะในวันพฤหัสบดีที่24พฤษภาคมนี้เป็นวันฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์ที่บรรดาคริสตชนเคารพและเทิดทูนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับชาวเมืองเฉอซานในเขตซ่งเจียงนครเซี่ยงไฮ้มหานครอันยิ่งใหญ่ของจีนซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของสักการะสถานแม่พระพระมารดาองค์อุปถัมภ์ของชาวเฉอซานพระองค์ตรัสว่าการฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์นี้เชื้อเชิญเราให้ส่งจิตใจไปใกล้ชิดกับบรรดาคริสตชนคาทอลิกที่อาศัยอยู่ในประเทศจีนจึงขอพวกเราสวดภาวนาวอนขอต่อแม่พระให้พวกเขาสามารถดำรงอยู่ในความเชื่อด้วยความเอื้ออาทรและเปี่ยมสุขสามารถที่จะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันฉันพี่น้องความสามัคคีกลมเกลียวกันและการคืนดีกันให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อจะมีส่วนร่วมกับพระสันตะปาปาได้อย่างเต็มบรรดาศิษย์พระคริสต์ในประเทศจีนที่รักพระศาสนาจักรสากลขอสวดภาวนาไปพร้อมๆกับพวกท่านเพื่อท่านทั้งหลายจะได้วางใจต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าแม้ในท่ามกลางความทุกข์ยากลำบากนานับประการก็ตามที่สุดสมเด็จพระสันตะปาปาตรัสสรุปคำวิงวอนของพระองค์ว่าแม่พระจะทรงอุปถัมภ์พวกเขาและจะเฝ้ามองดูด้วยความรักของมารดาแล้วกลับมาพบกันใหม่ไทยแคทอลิกนิวส์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ